สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมแฟนคนรักการสตรีมมิ่งแล้วก็การดูหนังพักผ่อนที่บ้านนะครับวันนี้จะมารีวิวสั้นๆนะครับกับซีรีส์หรือเรียกว่าเป็นด็อกคิวเมนทารีนะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นหนังสารคดีก็ได้นะครับเรื่องแฮร์รี่แอนด์เมแกนนะครับใน Netflix นะครับผมขอให้2ดาวครึ่งนะครับสำหรับสารคดีสั้นความยาว6ตอนนะครับอันนี้ไม่ใช่หนังสารคดีที่เป็นแบบสารคดีเรียวๆนะฮะไม่ใช่การเอาไมค์ไปจ่อแล้วก็ถามคำถามแล้วก็สัมภาษณ์มาปั๊บปั๊บปั๊บแล้วมาตัดต่อลงมากลายเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่นะครับเรื่องนี้กึ่งเกือบจะเป็นโปรพาแกนดาเล็กๆนะครับเรียกว่าเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติเจ้าชายแฮร์รี่กับเจ้าหญิงเมแกนก็ว่าได้นะครับจะบอกว่าหนังก็พาไปชมแล้วก็ไปฟังไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยเกี่ยวกับประวัตินะครับความเป็นมาของเจ้าชายแฮร์รี่หลานของควีนอลิซาเบธนะครับที่เพิ่งเสียไปนะครับกับการแต่งงานกับคนธรรมดาสามัญชนดาราชาวอเมริกันที่ไม่ดังนะครับก็คือเมแกนมาร์เคิลนะฮะแล้วหนังก็เล่าในฐานะที่เป็นคนนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ฟังไม่ได้อยู่ไม่ได้ซึมซับไม่ได้อินอะไรกับข้างในคนวงในเขาการได้เข้ามาเห็นเรื่องของคนที่เคยเข้าไปประสบในรั้วในวังแล้วก็ออกมาจากรั้วในวังอะไรแล้วก็จากคนธรรมดาขึ้นมาเป็นชนชั้นสูงขึ้นมาเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยมันจะเป็นโลกอีกโลกนึงที่ทำให้คนเรามักจะสนใจอยากรู้อยากเห็นอยากติดตามนะครับกลับมาที่ตัวหนังสารคดีนะครับต้องขอชมตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทีมงานนะครับทีมงานเบื้องหลังของแฮร์รี่และเมแกนเนี่ยทำการบ้านมาดีมากนะครับมีการวางสคริปต์มาแบบเป๊ะๆมีการเรียงลำดับเรื่องราวมาทั้งหมดทั้งมวลทั้งตัว6ตอนเนี่ยไม่ใช่การทำออกมาแบบผิวเผินหรือฉาบฉวยนะครับเขาวางสคริปต์วางองค์ประกอบวางรายละเอียดวางขั้นตอนเขาต้องการที่จะบอกอะไรต้องการที่จะเผยตรงไหนไม่ต้องการที่จะเผยตรงไหนต้องการที่จะประกาศอะไรต้องการที่จะงัดแค่ไหนงัดมากงัดน้อยงัดเขารู้ลิมิตเขารู้ลิมิตของตัวเองรู้ศักยภาพของตัวเองแล้วก็ทำมันออกมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ3ตอนแรกส่งพลังมากส่วน3ตอนหลังจะค่อนข้างอืดไปนิดนึงหนังไม่ได้ให้ปูมหลังของเมแกนมาร์เคิลมากเท่าที่ควรนะครับอ่ะการที่เป็นลูกครึ่งผิวสีนักแสดงอเมริกันนะครับแต่ประวัติก่อนหน้านั้นความเป็นมาเขาจะเป็นนักขุดทองไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือผัวเก่าของตัวเมแกนก็ไม่ได้พูดถึงเลยในสารคดีเรื่องนี้อ่ะอาจจะอ้างว่าเป็นเรื่องของคน2คนไม่จำเป็นต้องเอาคนนอกมาเกี่ยวแต่การที่วางเบื้องการที่ทุกคนรู้ประวัติความเป็นมาของแฮร์รี่แบบละเอียดเจาะลึกเราก็ต้องการความละเอียดเจาะลึกของฝั่งฝ่ายหญิงด้วยเช่นกันต้องชมนะฮะ2คนนี้เป็นคนที่มีรูปลักษณ์หล่อสวยรูปลักษณ์แบบมีเซ็กแอปพิลแล้วก็ดึงดูดมากๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูเนี่ยผมว่าเชื่อไปแล้ว 80% นะครับก่อนที่จะดูหนังเรื่องนี้เราจะมีคำคิดลบนิดนึงกับเจ้าชายแฮร์รี่เพราะว่าการอ่านข่าวมาการอ่านซุบซิบการอ่านแทบลอยมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเจ้าชายคนนี้เป็นเจ้าชายแบดบอยไม่อยู่ในกฎระเบียบไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ไม่อยู่ในคำสั่งของในรั้วในวังไม่อยู่ในกรอบแบบแผนประเพณีที่ดีนะครับแม้ว่าเขาจะมีส่วนดีเยอะเขาจะไปทหารมา10 ปีหรือเขาจะออกไปปฏิบัติภารกิจมากมายคนเราจะโฟกัสในส่วนที่ไม่ดีนะครับเราจะมักจะโฟกัสจากสิ่งที่เราฟังมาคนนั้นเล่าว่าคนนี้เล่าว่าข่าวเล่าว่าแต่เราไม่ได้ฟังจากปากเจ้าตัวเราไม่ได้ลงไปคุกคีกับเจ้าตัวมันทำให้เนี่ยมันเป็นอคติอย่างนึงเวลาเราเจอใครเราจะไอ้คนเนี้ยไอ้คนนั้นอ่ะมันนิสัยไม่ดีเพราะอะไรเพราะมีคนบอกมาว่ามันนิสัยไม่ดีแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้รู้จักเขาเลยแต่เราพิพากษาตามสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้สิ่งที่เราคิดว่าเราได้ยินมาสิ่งที่เราเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่ามีคนบอกมาอย่างนั้นอย่างนี้มีคนที่น่าเชื่อถือบอกมาแล้วเราก็เลยเชื่อตามตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวและคนส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้เราจะเชื่อตามการฟังมาการมีคนบอกมาหรือมีอ่านมาหรือรู้มาว่านินทามาว่ามีคนบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปคุกคีเราไม่ได้ไปรู้จักจริงๆเราไม่ได้ไปสัมผัสจริงๆเราไม่ได้ไปรู้จักกับเขาจริงๆแต่เราพิพากษาเขาไปแล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างงดตรงนี้น่ากลัวนอกเหนือจากบุคลิกรูปร่างหน้าตาการพูดการจาพื้นฐานลุกหลายๆอย่างรวมถึงกระบวนความคิดที่เขาวางคอนเซปต์มาดีคืออย่างที่บอกนะครับหนังเรื่องนี้ถูกคิดไตร่ตรองรีเช็คเรียกว่าแบบว่าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะให้ตัวละครก่อนที่จะให้2คนนี้ออกมาพูด
อ่ะเพราะฉะนั้นสคริปต์มันเป๊ะสคริปต์มันเป๊ะปุ๊บเขาอาจจะมีโอกาสท่องก่อนที่จะมาพูดด้วยซ้ำนะฮะหนังใช้ฟุตเตจน้อยนะฮะแต่ว่าเลือกฟุตเตจมาดีอย่างเช่นเลือกเอาเรื่องราวของเจ้าหญิงไดอาน่ามาเปรียบเทียบสิ่งที่เขาเจอเป็นช็อตเป็นเฟรมมาเป็นเฟรมในเป็นเฟรมที่มันอิมแพกอ่ะแล้วก็หลายซีนที่หนังใช้วิธีการเล่าเรื่องด้วยการใช้ภาพนิ่งนะฮะภาพนิ่งภาพขาวดำสองคนนี้เป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาภาพนิ่งมาต่อเฟรมแล้วก็มีคำ อธิบายเรื่องราวโดยเจ้าตัวเองอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราคิดว่าเรารู้ซึ่งตรงนี้มันต่างจากเรียลลิตี้มันต่างจากคลิปเต็มๆถ้าเอาคลิปเต็มๆมาเราอาจจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นเราอาจจะเห็นแง่มุมบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้สวยงามหนังสารคดีเรื่องนี้หยิบยกมาแต่แง่มุมสวยงามของแฮร์รี่และเมแกนนะครับและก็พยายามจะบอกว่าฝั่งที่เป็นคู่ตรงข้ามหรือคู่อริหรือคู่ที่เป็นคู่กรณีเลยก็คือฝั่งราชวงศ์วินเซอร์หรือฝั่งในสำนักสถาบันนั่นแหละแต่หนังก็ไม่เปิดศึกเต็มรูปแบบนะครับหนังบอกว่าตัวเองพยายามสองคนนี้พยายามที่จะออกมาจากสถาบันแต่ก็ยังอยากมีส่วนร่วมกับสถาบันคล้ายๆกับบอกว่าสถาบันผิดนะที่ทำกับฉันแบบนี้แต่ฉันก็ยังต้องการความอนุเคราะห์ต้องการความช่วยเหลือต้องการการเงินต้องการความดูแลต้องการสถานะต้องการ privilege บางอย่างจากทางฝั่งวินเซอร์เหมือนกันเรียกว่าจะพูดว่ายังไงดีอ่ะก็คืออยากมีอิสระแต่ก็อยากได้ตังค์อะไรประมาณนั้นแล้วสองคนนี้เนี่ยสถานะที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่สถานะคนธรรมดานะครับเขาต้องการสถานะที่ไม่ใช่เจ้าแต่ว่าอยู่เหนือกว่าคนธรรมดานะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีปูมหลังมาดีมีการศึกษาที่ดีมีแบ็กอัพที่ดีมีคอนเน็กชันมีเพื่อนฝูงมีคนที่ต้องการจะใช้ผลประโยชน์จากสถานะของเขานะครับและตัวเขาก็รู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากสถานะตัวเองในการสร้างรายได้ในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในระดับที่สมควรจะเป็นนะครับก็เป็นหนังที่ดูถ้ามองไม่แบบไม่มีอคตินะฮะก็เป็นหนังสารคดีที่ดูเพลินและก็ดูให้น่าเชื่อดูให้น่าเห็นใจดูให้น่าคล้อยตามอยู่แต่ว่าหนังก็อย่างที่บอกนะครับมันค่อนข้างจะเฉลิมพระเกียรติมากไปพอไม่มีแง่บุมที่เป็นแง่ลบมาถ่วงนะฮะอย่างเช่นหนังเอาฟุตเตจไดอาน่ามาเล่นบ่อยมากเอาเรื่องแง่มุมหลายๆอย่างของไดอาน่าที่โดนกระทำคล้ายๆกับคู่นี้เขาโดนกระทำเอาความพูดของไดอาน่ามาใส่เอาซีนของไดอาน่ามาเล่นแต่กลับไม่มีปูมหลังของวอลลิซิมสันที่เป็นแม่บ้านอเมริกันที่มาแต่งงานกับคิงเอ็ดเวิร์ดที่8ซึ่งอยู่ในระยะอาจจะห่างไปนิดนึงถ้าเกิดมองตรงก็เอ็ดเวิร์ดก็อยู่ในสงครามโลกก็80ปีก่อนอาจจะหาฟุตเตจยากแต่ไม่ได้หาฟุตเตจไม่ได้นะแต่อย่างที่บอกนะครับเอ็ดเวิร์ด WE เอ็ดเวิร์ดกับบอริสซิมสันเนี่ยเป็นคู่ที่ออกมาจากสถาบันแล้วก็เปิดศึกกับสถาบันเต็มตัวนะครับแต่ก็รับเงินจากสถาบันลักษณะเดียวกันเลยคือออกไปอยู่นอกประเทศจริงออกไปอยู่